ที่สามจะแนะนำเขาแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเทพนะคือมาแป๊บเดียวแล้วตัดสรู้เลยนะมาถึงแป๊บเดียวมองซ้ายมองขวาสูดอากาศลึกๆหายใจลึกๆเข้าลึกๆวันที่สามตัดสรู้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรึกษาลักษณะนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเขาขาดความมั่นใจนะครับในการที่จะทำโครงการร่วมด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าการเข้าใจนะครับการเข้าใจกระบวนการเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับและหลายคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยนะครับอาจจะไม่ให้ความสำคัญเฉพาะเขาเรียกว่าประโยชน์ของโครงการนะเอาประโยชน์มาจูงใจเขามาชักชวนเขาทำโครงการแต่ชีวิตคนเราเนี่ยเราเป็นลูกจ้างนะครับนอกเหนือจากการทำประโยชน์ให้นายจ้างแล้วอ่ะอย่างนึงเราก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับกระบวนการที่เขาต้องรับผิดชอบต้องทำเนี่ยเขาอยู่กับมันทุกวันนะครับถ้าเขาไม่มีความสุขที่จะอยู่กับกระบวนการนั้นๆเนี่ยแล้วเขาจะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงครับสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขนะครับเขาก็จะไม่อยากทำนะครับเขาก็อาจจะหนีไปพักนานขึ้นเขาเบื่อแล้วผมถามจริงพอเขาเบื่อที่จะต้องใช้กระบวนการนั้นๆอุปกรณ์นั้นๆแล้วประสิทธิภาพมันจะเกิดไหมนะครับประสิทธิภาพไม่เกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับการทำ process improvement นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราไปช่วยดีไซน์เครื่องจัดอุปกรณ์ให้เขาใช้งานแต่อันเนี้ยมันเป็นการดีไซน์ process นะครับถ้า process นั้นเนี่ยออกแบบมาแล้วมันทำให้เขามีความสุขมากขึ้นกิจการได้ประโยชน์ลูกค้าได้ประโยชน์นะมันก็ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาอยากจะทำนะแล้วมันก็ไม่ต้องไปเร่งรัดเขาอ่ะไม่ต้องไปควบคุมเขาด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตามนั้นตามนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ปฏิบัติตามอ่ะเป็นเพราะว่ามันไม่สะดวกไงออกแบบกระบวนการมาให้แบบว่าตีลังกา3รอบก่อนแล้วค่อยประกอบเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกแบบกระบวนการให้มันง่ายสำหรับเขาสินะใช้เวลาใช้ความคิดตัวเองให้มันนานขึ้นนิดนึงดีไซเนอร์นะแล้วทำให้ชีวิตของคนอื่นเขาดีขึ้นแต่อย่าใช้ความคิดน้อยแล้วก็ไปแก้ปัญหาในอนาคตเยอะอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ดีไซเนอร์ที่แท้จริงนะครับดีไซเนอร์ที่แท้จริงคือดีไซน์ที่ออกมามันจะต้องทำให้ทุกๆฝ่ายได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นในเชิงของเขาเรียกว่าความสำคัญของการเก็บข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าทั้งเชิงตัวเลขแล้วก็เชิงคุณภาพคุณภาพก็คือเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งอาจจะไม่มีตัวเลขซัพพอร์ตหรอกแต่สีหน้าท่าทางเขาอ่ะมันซัพพอร์ตเขายิ้มไหมเขาเจอเราเขายิ้มไหมเขาใช้เครื่องไปแล้วเขามีความสุขไหมหน้าตาเขาบูดบึ้งหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording